คลิปนี้เราจะมาซ่อม MacBook Pro Retina 15 นิ้วนะครับอาการที่ลูกค้าส่งมาก็คือเปิดติดนะครับแต่ว่าไม่มีภาพนะครับนี่ก็จะเป็นบอร์ดวิวนะครับของ MacBook Pro Retina 15 นิ้วนะครับปี 2014 นะครับอาการไม่มีภาพเราก็จะเริ่มตรวจเช็คจากซ็อกเก็ตเลยนะครับต้องตรวจเช็คก่อนว่าในส่วนของวงจรทำงานปกติไหมช็อตหรือเปล่านะครับส่วนของการแสดงภาพก็จะมีในส่วนของ LED ก็คือจอภาพแล้วก็ Backlight นะครับที่ทำงานคู่กันเครื่องนี้คือ LED ทำงานปกตินะครับแต่ว่า Backlight ไม่ติดนะครับซ่อมแบบไม่คิดเยอะนะครับก็จะมีจุดประจำที่เราเคยเจอการนี้นะครับถ้าเราซ่อมตลอดซ่อมบ่อยๆครับเราก็จะวิเคราะห์จบงานง่ายนะครับบอร์ดนี้คือบอร์ดอะไรนะครับผมก็จะใช้อะไรจากบอร์ดของเราเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับภรรยาก็จะเป็นตากล้องนะครับและภรรยาก็จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถ้าใครติดตามคลิปเราก็จะเห็นนะครับว่าภรรยาเป็นคนพูดไวมากใช่ไหมที่รักทำทุกอย่างครับทำบัญชีหาข่าวคิดคอนเทนต์ช่วยซ่อมด้วยนะครับใครต้องอยู่ที่ร้านถึงจะเห็นนะครับว่าเราทำงานกันโหดขนาดไหนครับจริงๆมันก็มีความสุขกับการทำงานนะเราอยากช่วยซ่อมด้วยครับแกะประกอบแม็กได้ทุกรุ่นนะครับขอส่องดูก่อนนะลงไหมตรงหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเทสก่อนนะครับโอเคติดแล้วนะครับ
ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผม MacBook Pro Retina 15นิ้วนะครับอาการคือเครื่องเปิดติดแต่จอไม่มีภาพนะครับซ่อมแก้ไขใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับท่านที่ใช้ Mac นะครับแล้วเครื่องของท่านมีปัญหานะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับเรามีพนักงานคอยให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับบางอาการก็ไม่ต้องส่งมาซ่อมนะบางอาการก็คือสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับผมและเครื่องที่เสียหายเปิดไม่ติดนะครับสามารถส่งมาซ่อมที่เราได้นะครับติดต่อได้ทางไลน์แล้วก็ทางอินบ็อกซ์เลยนะครับเรารับซ่อมทั่วประเทศนะครับ Mac Up Studio ขอบคุณมากนะครับผม